ทำงานทุกวันมีงานเข้าทุกวันค่ะวันทั้งวันนี้แล้วก็ล่าสุดก็มีงานเดี่ยวค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้เราเริ่มมีผลงานเดี่ยวออกมาแล้วรู้สึกแบบว่าก็เลยนะจ้างงานเข้าเดี่ยวดีใจมากค่ะไม่คิดว่าจะได้เป็นศิลปินแบบว่าศิลปินที่ไปงานเดี่ยวนึกว่าจะได้ไปแบบแค่กับวงไม่มีงานติดต่อเข้ามาแต่ว่ากับไม่งานติดต่อเขามาค่ะตอนนี้ก็ครั้งแรกก็3งานตื่นเต้นไหมลูกกับการแบบว่างานแรกที่เฮ้ยฉันจะต้องไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นค่ะแต่ว่าวันนั้นพ่อวิกกับแพรคูเตอร์แล้วก็ทุกคนให้กำลังใจค่ะแล้วก็สอนในทางที่ดีแล้วก็การเอนเตอร์เทนหน้าเวทีการรับมือกับ FC หน้าเวทีค่ะวันนั้นก็เต็มที่มากงานแรกที่นครพนมก็คือเหมือนวันแรกทางแล้วพ่อบิ๊กแล้วก็แม่แพลวก็ไปดูเราด้วยเหมือนกันใช่ค่ะไปดูหน้าเวทีแล้วพอดูเสร็จเขาได้มาบอกเราไหมว่าเราจะต้องเพิ่มจุดไหนทำอะไรเพิ่มเติมบ้างพ่อบิ๊กกับแม่แพลวบอกว่าทำอย่างนี้ดีแล้วแต่ว่าขอแค่เพิ่มมาอีกนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าพ่อบิ๊กบอกว่าหน้าเวทีเฮาดีแล้วค่ะแต่ว่าหนูก็รู้กับบ้องแม่แพลวล่ะค่ะดูแม่แพลวเป็นตัวอย่างเพราะแม่แพลวเขาจริงจริงก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ภูมิใจในตัวเราด้วยเมื่อกี้บอกภูมิใจในตัวเราที่เราสามารถแบบเหมือนเป็นศิลปินเดี่ยวออกงานคนเดียวได้แล้วและในอนาคตก็อาจจะต้องมีการแบบว่าบ่อยมากขึ้นด้วยความพร้อมเรายังไงลูกก็ตอนนี้ก็ทำไปแบบว่าเฮ็ดจะได้ค่ะเฮ็ดแบบเอาแบบนี้ไปก่อนไม่แรงมากไม่มากไปไม่น้อยไปทางนี้ก่อนหลังจากนี้ถ้ามีงานเดี่ยวติดต่อเข้ามาเยอะๆนี่คือรับเต็มที่เลยรับค่ะแล้วกับผลงานเพลงใหม่เนาะคือไปใส่เสียงมาใส่เสียงมาสาวอุดรคอยแฟนค่ะเพลงนี้จะบอกว่าบ้างไฟแสนสองแล้วยังไงคะเราพอจะนึกภาพ MV ออกมาเพราะบิ๊กได้มีการบอกเพียงว่าภาพ MV จะออกมาเป็นยังไงจะต้องเป็นยังไงบ้างก็เหมือนสาวอุดรถาผู้บ่าวไหมคะสาวอุดรรอผู้บ่าวยโสธรก็เป็นฟิวนั้นฟิวนั้นแล้วเราจะร้องไห้ยากเหมือนเดิมไหมเพราะมันจะมีฉากร้องไห้ไหมเพราะดูจากฟังจากชื่อเพลงแล้วไห้อีกเลยค่ะมีใช่ไหมมีใช่ไหมฉากร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้น่ะค้าง MV ไว้อยู่ MV เพลงพิมพ์มดาวอนแฟนจะถ่าย MV เร็วๆนี้ค่ะใส่เสียงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเป็นเพลงแบบยังไงบ้างพอจะร้องให้พี่ฟังสักนิดนึงได้ไหมซัมเปิ้ลสักนิดนึงโชว์หน่อยลูกเพลงพิมพ์มดาวอนแฟนใช่ไหมสาวยโสธรที่ชื่อเพลงพิมพ์ละนาจะขออาสากล่อมใจแฟนบ่มีวันท้อหากอีลาโดนโดนปากอีคนน้ำแน่ได้บ่ถ้าหากยังหักยังรอหนูจะขอสู้ทนเรื่อยไปแฟนๆจะได้ชมรับชมกันแบบว่ามิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยประมาณเมื่อไหร่ลูกยังไม่รู้แต่ว่าน่าจะไปปลายเดือนนี้ค่ะเพราะว่าจะเร่งถ่าย MV พร้อมรับความดังอีกรอบหรือยังพร้อมค่ะแต่ว่าแฟนๆจะเมตตาหรือเปล่าคาดหวังกับยอดวิวในครั้งนี้มากน้อยเท่ากับเพลงเก่าไหมก็อาการเดิมค่ะอาการก็ยังบอกแฟนเลยจะมีคนรับชมน้อยมากแค่ไหนเฉพาะแสนบอก็อาการเดิมเหมือนเดิมค่ะทีนี้ขออนุญาตเข้าสู่เรื่องดราม่าบ้างน้องเพลงเมื่อคราวก่อนเราได้มีการสัมภาษณ์กันไปเนาะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องน้องคอมเตอร์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นว่าเราโดนดราม่าค่อนข้างหนักมากมีดราม่าเยอะมากหนูขอ TikTok ไปก็เห็นดราม่าเยอะค่ะแต่ว่ามันก็คือยังความจริงคือยังความว่าล่ะค่ะเหมือนที่ FC พูดก็มีความจริงแล้วก็ก็เอามาปรับปรุงแค่นั้นล่ะค่ะแล้วก็ขอโทษ FC ทุกคนด้วยนะคะที่อาจหน้าตามันอาจจะออกไปแม่นค่ะอาจจะใช้คำพูดที่ใช่ค่ะอาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไม่น่ารักแต่เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีใช่ไหมเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าทำไมอยู่ดีมันแบบเราคิดมามันจะกลายเป็นดราม่าได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยลูกไม่รู้แล้วแต่คนมองแล้วแต่ซีแล้วพอบิ๊กแม่แพลวว่ายังไงบ้างยังไงบ้างกับเรื่องนี้ให้กำลังใจยังไงบ้างพอบิ๊กกับแม่แพลวก็ไม่ยังรักค่ะก็แค่แบบว่าเอามาปรับปรุงหลักขอโทษ FC อันไหนที่เราทำผิดแล้วก็ขอโทษทุกอย่างมันมีผิดพลาดกันได้บอกก็ดีจริงๆเราเป็นคนน่ารักนะให้พูดเลยให้โอกาสพูดกับแฟนๆเลยลูกจีบอกจะเลยจริงๆเป็นคนน่ารักคนม้วนๆจอยเอาไงมันแล้วแต่คนเบิกไหมค่ะถ้าคนไม่ได้มาขบวนนะว่าไหนมาส
ัมผัสกับสิบหูนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนมองนะคะทุกคนแต่เรายืนยันว่าสิ่งที่เราพูดไปคือเรารักแล้วก็หวังดีกับน้องเราไม่ได้รักค่ะหวังดีกับน้องไม่ได้เกลียดน้องเมื่อน้องสีแกมอะไรอย่างเงี้ยก็หักค่ะหักน้องรักเหมือนน้องแท้เพราะว่าเราอยู่โตเกียวมิวสิกด้วยกันน้องครอบครัวก็รักค่ะแต่ว่าสิไม่ได้แน่กับธรรมดาค่ะน้องก็เหนื่อยก็ไปซ้ำพี่น้องค่ะน้องมาอยู่นี่แล้วน้องการันตีน้องการันตีแล้วมาแล้วสัมภาษณ์เลยค่ะสวัสดีค่ะไม่เราครอบครัวเป็นไงเรารู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกกับพี่เพลงไงบ้างอ่ะเอางี้ถึงพี่เพลงจะบ่นหนูก็รักพี่เพลงเหมือนเดิมครับพี่บ่นเพราะว่าอะไรรักน้องพี่เขาเข้าใจกันน้องเข้าใจกันรักกันธรรมดาค่ะมีอะไรแบ่งกันกินหมดเลยอันไหนที่แกเข้าไปชิลมาแล้วถ้าน้องโตเกียวมิวสิก3คนความสัมพันธ์เราเนี่ยปกติเรารักกันเป็นครอบครัวรักกันก็เหมือนพี่น้องกันแท้ๆเลยค่ะสีแกมฮอปเตอร์ก็ไม่ได้ธรรมดาล่ะค่ะน้องก็เผยก็ไปได้กันธรรมดาแล้วสีแกมเป็นอยากให้กำลังใจพี่เพลงให้กำลังใจพี่เพลงก็ให้พี่เพลงสู้ๆนะคะไม่ต้องไปสนใจอะไรที่อะไรที่มันถูกเราก็เอามาปรับปรุงอะไรไม่ถูกเราไม่ต้องเอามาใส่ใจอะไรเป็นรุ่นน้องเห็นไหมล่ะรุ่นพี่รุ่นน้องใช่เสียงเสียงหนูอยากจะบอกว่าถึงพี่จะบ่นหนูก็รักพี่นะครับพี่น้องเขาก็รักกันเหมือนเดิมให้เพลงฝากผลงานหน่อยลูกฝากผลงานหน่อยลูกตอนนี้ก็ขอฝากผลงานเพลงรอพี่ที่พระราชเชิงชุมนะคะหมายล่าสุดค่ะหลักการสิบเพลงออกไปแฟนรับชมหลายเพลงค่ะตอนนี้มีเพลงธิมดาวอนแฟนแล้วก็สาวอุดรคอยแฟนนะคะเพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงหายบ้านเชียงค่ะอดีตรักหายบ้านเชียง3ผลงานเพลงฝากแม่ FC ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวผู้หมดสุดท้ายขออัปเดตหน่อยตอนนี้บ้านถึงไหนแล้วลูกอัปเดตบ้านหน่อยตอนนี้บ้านได้หน้าต่างแล้วค่ะได้ประตูได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้กำลังก้าวบุกกระเบื้องค่ะแล้วอยากขอบคุณอะไรแม่ FC ไหมที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบทำให้เราอยากขอบคุณค่ะที่เมตตาน้องเพลงแล้วก็เอ็นดูค่ะถ้าไม่มีแม่ FC ทุกคนนะพ่อ FC ทุกคนนะคะถ้าไม่มีน้องเพลงในมือนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณในเพลงพมิกไม่ยุ่ยค่ะรักกันเป็นพี่น้องโตเกียวมิวสิกด้วยกันบ๊ายบายถามพี่หน่อยเดี๋ยวพักขอ3คนก่อน